ครับตัวนี้เป็น MacBook Pro M1 นะครับเรามาให้ดูการใช้งานแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เหลือ 83% นะครับตัว Mac Capacity หรือว่าความจุสูงสุดตอนนี้เหลือแค่ 83% นะครับเราชาร์จเต็มร้อยนะครับแล้วก็ใช้ต่อไปนะครับเปิดบ้างสลีปบ้างนะครับ6ชั่วโมงก็ยังเหลือ50%การใช้งานต่อไปก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับกับ MacBook ที่อายุเกือบจะ4ปีแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเรานะครับนี่ครับตอนนี้ชาร์จนะครับชาร์จสูงสุดแล้วก็ใช้งานต่อไปนะครับใช้งานต้องเว็บใช้งานโซเชียลต่างต่อไปนะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับ6ชั่วโมงตอนนี้ก็เหลือ 50% ดังนั้นถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเราถือว่ายังตอบโจทย์การใช้งานต่อไปได้ดีนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแต่หากเราใช้ตัดต่อว่าอื่นนะครับก็จะลดเร็วกว่านี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หากใช้งานต่อไปถือว่าตอบโจทย์กับ MacBook CP ถือว่าใช้งานคุ้มค่าเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับการมองหาตัว MacBook ใหม่หรือว่ามือสองก็ลองดูนะครับหากเราใช้งานต่อไปแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เดียวหรือว่าสภาวะแบตเตอรี่นะครับบางคนอาจจะตกใจนะครับเหลือ80กว่ากว่านะครับซึ่งแน่นอนนะว่าหากต่ำกว่า80หลายคนอาจจะไม่อยากซื้อแต่ว่าหากเราใช้งานทั่วไปก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับใช้งานทั่วไปก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะก็ถือว่ายังตอบโจทย์นะสำหรับ MacBook เพื่อนๆลองดูนะถ้าใครสนใจซื้อ MacBook รุ่นใหม่ก็ดูในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอตรงนี้ได้นะครับก็มาบอกการแนะนำจากคนที่กำลังMacBook ครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นั้นสำคัญแต่ว่าหากเราใช้